ว่ากันว่าคนไทยเป็นคนตลกจริงไหมคะจริงๆคือทำไมเนาะก็คือจะแบบเหมือนกับปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้ทุกรูปแบบจากเรื่องที่มันดูเครียดก็ทำให้เป็นเรื่องที่มันคลายเครียดได้เออดีเช่นเรื่องของน้ำท่วมพอน้ำลดกลายเป็นโคลนโอ้แต่นี่เครียดอ่ะอันนี้เครียดค่ะเพราะสิ่งที่ต้องทำก็คือจะต้องกวาดโคลนทำความสะอาดทำยังไงให้โคลนมันออกไปให้หมดแต่คลิปนี้เขาไอเดียดีจนคนดูตั้ง16ล้านวิวลองไปดูกันนะคะและสามารถโกยโคลนไปได้1ช่วงตัวในแต่ละครั้งคุณใช้คำว่าสุดช่วงตัวเถอะครับในแต่ละครั้งฮะ1ช่วงตัวฮะพี่ก๊อฟจะเป็นคนดึงหรือจะเป็นคนนอนดีคะเป็นคนดึงดีกว่า กลัวว่าจะกระเด็นเข้าปากครับผมน่าเอ็นดูค่ะก็เป็นไอเดียเห็นมั้ยไม่ใช่เฉพาะใช้คนนี่เออดีๆๆๆเขาก็จะมีไอเดียที่หลากหลายแทนที่จะเออธรรมดาธรรมดามันก็ไม่เพลินเออใช่ใช่มั้ยคะอย่างนี้มันก็แก้เครียดได้ด้วยแก้เครียดได้ด้วยมิ้วมองว่าไม่ได้ดราม่าอะไรเลยเพราะมันเหมือนกับเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีอ่ะพี่ก๊อฟใช่สิ่งที่เราเจอณวันนี้มันคือโคลนใช่มั้ยสิ่งที่เราต้องทำณตอนนี้คือการทำความสะอาดกวาดโคลนออกไปเราก็แค่ทำสิ่งที่เราต้องทำณวินาทีนี้ก็คือการกวาดโคลนออกไปได้หลายวิธีแต่ละวิธีก็น่ารักน่ารักแบบนี้แล้วยอดวิวก็เยอะมากด้วยเออเป็นการมองโลกในมุมดีๆอย่างเงี้ยค่ะอืมคือจะบอกว่าเราควรจะมองเรื่องเครียดให้เป็นเรื่องขำเพราะว่ายังไงคุณก็ต้องแก้ปัญหานั้นอยู่แล้วใช่